วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายต้องขอสารภาพตามตรงแหละครับว่าคลิปประวัติตัวละครเนี่ยจริงๆเนี่ยจะต้องลงเนี่ยสัก 2-3 วันที่แล้วแต่เนื่องด้วยว่ามันมีประเด็นอย่างอื่นเนี่ยที่น่าพูดคุยมากกว่านะครับผมก็เลยเลื่อนคลิปนี้มาแล้วก็ทำคลิปประวัติตัวละครตัวใหม่มาเลยให้เข้ากับกระแสตอนนี้แต่เดี๋ยวตอนเนี้ยมันมีกระแสเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะเดี๋ยวว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกตั้งหน่อยฮะก็เป็นการเลือกตั้งนะครับในเรื่อง Dragon Ball X มึงโคตรแถเลยและสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะทำประวัตินะครับของซงโกฮังนะครับลูกชายสุดรักสุดหวงของจีจี้ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังพกพาความสามารถในการเติมทรูที่ดูก็รู้ว่าเป็นลูกรักของโทริยาม่าแต่นั่นแหละหนาตังเติมทรูหมดจนต้องลดบทบาทจากพระเอกดราก้อนบอลกลายเป็นนักวิชาการที่แสนธรรมดาที่ต้องรอวันให้ยิ่งใหญ่และผงาดกลับมาและแฟนๆดราก้อนบอลก็รอวันที่จะกลับมาและเปิดเผยละหนาว่าเนี่ยมันคือลูกยำฉานี่เองจบไปแล้วนะครับกับ1บทกลอนนะครับที่ผมมอบให้กับโกฮังนะครับสำหรับเป็นลูกยำฉาเนี่ยอันนี้ล้อเล่นนะครับเผื่อใครบางคนเนี่ยก็คือไม่รู้จักโกฮังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอานะครับคือมันลูกโกคูนั่นแหละแค่หน้ามันคล้ายยำฉาเท่านั้นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักโกฮังนะครับแบบจริงๆแล้วกันก่อนหน้านี้ถือว่าผมไม่ได้พูดอะไรไปแล้วกันนะครับก็เป็นการเกริ่นนำเท่านั้นแหละโอเคสำหรับซงโกฮังนะครับลูกชายคนโตนะครับของโกคูแล้วก็จีจี้นะครับสำหรับชื่อของโกฮังเลยเนี่ยมันมีความหมายในภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มีความหมายว่าข้าวโดยสาเหตุที่โกคูนะครับตั้งชื่อโกฮังนะครับเนื่องจากว่าปู่ของโกคูเนี่ยก็คือชื่อโกฮังนะครับโกคูก็เลยนำอินสปายตรงนั้นนะครับมาตั้งชื่อเป็นชื่อลูกของตัวเองก็คือโกฮังเรามาดูเกร็ดน่ารู้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับโกฮังนะครับในตอนที่196นะครับในตอนที่โกฮังเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในโชเนนจัมป์รายสัปดาห์นะครับโกฮังนะครับแนะนำตัวเองว่าอายุ3ขวบซึ่งจะขัดแย้งมากๆเลยนะครับกับตอนที่197นะครับเพราะอาจารย์ทุเรียม่านะครับไปเขียนชื่อหัวเรื่องแหละครับว่าโกฮังอายุ4ขวบนะครับซึ่งอาจารย์ทุเรียม่าไม่ชอบมากเลยที่โชเนนจัมป์เนี่ยทำให้โกฮังอายุแค่3ขวบเท่านั้นนะครับทีหลังเนี่ยจึงมีการปรับเปลี่ยนนะครับทั้งเวอร์ชันมังงะและอนิเมะนะครับให้โกฮังเนี่ยคือยกเป็น4นิ้วแทนนะครับและแนะนำตัวเองว่าอายุ4ขวบคือเอาง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมก็นั่นแหละฮะสเต็ปอาจารย์ทุเรียม่าเขานะครับงั้นเรามาที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าโดยมีการเปิดเผยนะครับใน Dragon Ball Super Exciting Guide นะครับที่มีการวางจำหน่ายในปี2009ว่างานอดิเรกของโกฮังเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยมีการเปิดเผยแล้วครับว่ามีการอ่านหนังสือตกปลางานวิจัยเล่นว่าวเอ้ยเล่นว่าวไม่เกี่ยวครับผมเติมเข้ามาและในหนังสือเล่มเดียวกันแหละครับก็มีการถามนะครับว่าโกฮังเนี่ยชอบกินอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกเลยแหละครับว่าโกฮังเนี่ยกินได้ทุกอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกเป็นพ่อแม่เครื่องบินยานอวกาศอันนั้นก็เกินไปมันกินได้หลายอย่างเกินไปแล้วก็มีทุกอย่างแหละครับที่เขาสามารถกินได้คือเป็นคนที่ไม่เลือกมากอะไรนะอะไรอร่อยเขาก็กินหมดแหละสำหรับชาวไซย่าและสำหรับยานพาหนะที่โกฮังชอบมากที่สุดเลยนะครับก็คือเกวียนนะครับเรียกได้ว่าถ้าพี่แกมาไทยก็คงจะกรี๊ดกราดหน้าดูเลยแหละเพราะเกวียนที่ไทยเนี่ยเยอะมากๆและในดราก้อนบอลZนะครับในตอนที่171นะครับกับตอนที่ชื่อว่าความทรงจำของโกฮังโดยในตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่าตอนแรกเลยเนี่ยชื่อของโกฮังเนี่ยจะไม่ได้ตั้งชื่อนี้นะครับโดยตาของเขาเนี่ยราชาปีศาจวัวเนี่ยได้มีการตั้งชื่อไว้ก็จะทำให้มันคล้ายๆกับราชาปีศาจวัวผู้ที่เป็นตาของเขานะครับก็มีหลายชื่อเลยนะก็เช่นราชาปีศาจวัวจูเนียวัวกับลิงวัวตัวใหญ่วัวในกล่องนะครับหรือว่าวัวผู้ชายนะครับคือแต่ละชื่อเนี่ยมันเหยมากๆเลยก็ถือว่าเป็นบุญของเด็กนะครับที่ได้ชื่อว่าโกฮังนะครับก็ชื่อเนี่ยนี้เนี่ยมันดีกว่าชื่อของตาของเขาที่เขาตั้งมากเลยสำหรับโกฮังเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกตัดหางมากที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลนะครับโดยเขาเนี่ยถูกตัดหางทั้งหมดเนี่ย4ครั้งด้วยกันนะครับในเวอร์ชันอนิเมะนะเพราะในมังงะนะครับถูกตัดหางเพียงแค่3ครั้งนะครับโดยอนิเมะเนี่ยมีการตัดหาง4ครั้งโดยพิโกโล2ครั้งเวจิต้า1ครั้งแล้วก็โกคูอีก1ครั้งนะครับส่วนในมังงะเลยเนี่ยก็จะไม่มีฉากที่โกคูตัดหางนะครับเพราะว่าเป็นฉากที่ถูกเสริมเข้ามาในอนิเมะนะครับสำหรับตอนนั้นแล้วก็ในเฉพาะดราก้อนบอลภาค Z นะครับโกฮังเป็นตัวละครนะครับที่มีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดผมเอ่ยการเปลี่ยนการแต่งตัวเอ่ยนะครับแล้วก็จะมีฉากนะครับที่มีการนะครับแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยทั้งหมด29ตอนด้วยกันซึ่งถือว่าถ้านับจำนวนตอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ช็อกมากเลยนะครับเป็นจำนวนตอนที่เยอะที่สุดแล้วนะครับในเรื่อง Dragon Ball คือพลิกโผมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครหลายคนคงคิดเลยนะแบบว่าไม่ต้องไปดูสถิติอะไรเนี่ยก็คงคิดว่าโกคูเนี่ยคงจะมากตอนมากที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับเป็นโกฮังเลยเนี่ยที่แปลงเป็นซูเปอร์ไซยามากตอนมากที่สุดเรามาดูประวัติโกฮังเนี่ยแบบเจาะลึก
กว่าเดิมแล้วกันนะครับสำหรับโกฮังเนี่ยเกิดเมื่อปี757นะครับเดือนพฤษภาคมวันที่18โดยโกฮังเนี่ยเวอร์ชั่นตอนโตนะครับส่วนสูงเนี่ย176เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก61กิโลกรัมก็คือหุ่นกำลังกำยำกำลังดีเลยแหละเหมาะที่สาวๆเนี่ยจะเอาไปจับจองโดยชีวิตในวัยเด็กของโกฮังเนี่ยบอกเลยล่ะครับว่าถูกเลี้ยงดูมาเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะครับแต่มันก็มีคำพ่วงท้ายแหละครับว่าเป็นลูกครึ่งชาวไซย่าโดยในวัยเด็กของโกฮังเลยเนี่ยโกฮังนะครับก็ยังไม่ได้ตัดหางของตนเองทิ้งนะครับเพราะก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลร้ายอะไรหรอกนะครับแต่แน่นอนแล้วว่ามันเกิดผลเสียในภายหลังนะครับโดยหลังจากที่โกฮังถูกเปิดตัวขึ้นนะครับในดราก้อนบอลเล่มที่17ตอนที่196ในเวอร์ชั่นมังงะโดยเรื่องราวเนี่ยก็คือโกคูเนี่ยพาโกฮังเนี่ยไปบ้านพ่อเท่าเต่าเพื่อเปิดตัวแหละครับว่าเขามีลูกชายของเขานะครับซึ่งในวันนั้นเองราดิชชาวไซย่าที่มีศักดิ์เป็นพี่ของโกคูหรือว่าลุงของโกฮังนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและได้บอกเรื่องราวแหละครับว่าโกคูเนี่ยเป็นชาวไซย่านะครับและได้จับโกฮังไปเป็นตัวประกันนะครับเนื่องจากว่าต้องการโกคูเนี่ยไปเป็นพวกของตนเองนะครับแล้วก็ให้โกคูตัดสินใจแหละครับว่าจะเอายังไงนะครับโดยเอาโกฮังเนี่ยไปเป็นตัวประกันซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้เราเนี่ยเห็นพลังที่ซ่อนเร้นของโกฮังเป็นครั้งแรกถึงความที่เขาเนี่ยเป็นลูกครึ่งชาวไซย่าที่มีพลังแอบแฝงที่ค่อนข้างเยอะและหลังจากที่ปิโกโลนะครับได้ฆ่าราดิชไปนะครับปิโกโลนะครับได้จับโกฮังไปฝึกนะครับโดยหวังว่าโกฮังจะเป็นหนึ่งกำลังสำคัญนะครับในการที่จะต่อสู้นะครับกับชาวไซย่ากลุ่มใหม่ที่จะเข้ามานะครับซึ่งภายหลังเราก็ทราบแล้วครับว่าเป็นเบจิต้ากับนับปะหลังจากที่ได้รับการฝึกสุดโหดนะครับจากปิโกโลนะครับโกฮังได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนเลยนะครับเขากลายเป็นชาวไซย่าที่แข็งแกร่งขึ้นมาในทันทีนะครับแต่สำหรับภาคนี้โกฮังก็ยังไม่ได้โชว์บทบาทที่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับเราแค่รู้เพียงว่าเขาเนี่ยพัฒนาตนเองมาจากเก่าเนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่พอมาในภาคฟรีเซอร์นะครับเราได้เห็นถึงพัฒนาการของโกฮังที่มากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เขาเนี่ยได้รับการปลุกพลังนะครับจากผู้เฒ่าสูงสุดนะครับและเขานะครับมีความโกรธนะครับในการต่อสู้กับฟรีเซอร์นะครับเราจึงเห็นว่าโกฮังเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซย่านะครับแต่สามารถสู้กับฟรีเซอร์ในระดับที่ดีมากเลยโดยบทสรุปของภาคฟรีเซอร์นะครับโกคูนะครับเป็นคนปิดฉากนะครับโกฮังเราเห็นพัฒนาการของเขาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่พอมาในภาคมนุษย์ดัดแปลงนะครับนี่แหละครับเป็นภาคที่จุดสูงสุดในชีวิตของเขาเลยนะครับถึงบทบาทนะครับความนิยมนะครับแล้วก็ความเก่งกาจของเขาโดยเหตุการณ์ในภาคนี้นะครับก็คือการรุกรานนะครับของมนุษย์ดัดแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข17และหมายเลข18นะครับที่ตอนแรกในพวกโกคูก็คิดว่าพวกนี้คือจุดสูงสุดแล้วในบอสภาคนี้แต่ท้ายที่สุดนะครับมีตัวละครลับ1ตัวนะครับที่ปรากฏออกมานะครับก็คือเซลมนุษย์ดัดแปลงนะครับของดร.เกรโลนะครับที่มีความหวังนะครับจะเป็นที่1ในจักรวาลนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบในการต่อสู้ด้วยนะสำหรับเซลเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกฮังนะครับได้รับการฝึกนะครับจากพ่อเขาในห้องการเวลาและเขาเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ได้นะครับและพอมาในศึกเซลเกมนะครับโกคูนะครับได้ทำการวางแผนแล้วครับก็คือต้องการจะสู้กับเซลก่อนนะครับเพื่อให้โกฮังเนี่ยได้เห็นว่าเซลเนี่ยเป็นยังไงนะครับและท้ายที่สุดนะครับโกฮังก็ได้มาปะทะกับเซลซึ่งในการต่อสู้ตอนแรกๆนะครับโกฮังนะครับยังไม่สามารถปลุกพลังที่ซ่อนเล้นของตัวเองมาได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าหมายเลข16นะครับได้ตายไปต่อหน้าเขานะครับแล้วก็หมายเลข16นะครับได้ขอร้องให้โกฮังเลยเนี่ยปลดปล็อกพลังของตัวเองออกมาซะนะครับจึงทำให้โกฮังกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับในการปะทะกับเซลซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าโกฮังนะครับเหนือกว่าเซลค่อนข้างมากนะครับแต่ความที่เขาเนี่ยเก่งกว่านะครับจึงทำให้เขาเลยเนี่ยติดประมาทและมีอีโก้สูงนะครับจนท้ายที่สุดเลยเนี่ยเซลนะครับได้ทำการระเบิดตัวเองนะครับและโกคูนะครับได้ทำการกอบกู้และช่วยโลกไว้นะครับซึ่งทำผิดครั้งเนี่ยทำให้โกฮังนะครับทราบแล้วครับว่าตนเองเนี่ยไม่ควรที่จะประมาทแบบนี้อีกแล้วแต่ในภาคบูมมันก็ประมาทอย่างนี้นะโกฮังนะก็ถือว่าเป็นนิสัยส่วนตัวไปละกันแล้วก็บทสรุปการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็คือโกฮังนะครับสามารถชนะเซลไปได้นะครับในท้ายที่สุดแล้วก็มาในภาคบูนะครับภาคบูเนี่ยจุดเด่นๆก็คือโกฮังนะครับได้ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวนะครับแล้วก็มีบทบาทใหม่ของโกฮังที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเกรซไซย่าแมนเดี๋ยวเรามารู้จักดีกว่าว่าเกรซไซย่าแมนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับสำหรับเกรซไซย่าแมนเลยเนี่ยมันได้อินสปิเรชันนะครับมาจากการ์ตูนของดร.สลัมนะครับที่อาจารย์ทวีมาเนี่ยได้วาดไว้นั่นแหละครับซึ่งอินสปายนี้นะครับมาจากไซย่าแมนนะครับปะทะกับไทเกอร์แมนนะครับซึ่งอินสปายนี้เลยเนี่ยอาจารย์ทวีมานะครับก็เลยนำมาใส่นะครับในตัวโกฮังนะครับในภาคของจอมมารบูซึ่งในภาคนี้นะครับก็ถือว่าโกฮังนะครับมีบทบาทที่เยอะพอสมควรนะครับพอเปิดภาคมาเลยเนี่ยเขานะครับได้รับบทบาทการเป็นพระเอกในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแทนที่ของโกคูนะครับแต่เนื่องด้วยว่าเรตติ้งดราก้อนบอลนะครับมันไม่ค่อยจะดีนะครับถ้าภาคเก่าๆนะครับบวกกับว่าคนเนี่ยร้องเรียกนะครับให้โกคูเนี่ยกลับมาเถอะนะครับจึงทำให้นะครับบทบาทของโกฮังเนี่ยก็คือจะต้องลดน้อยถอยลงไปนะครับในช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่าโกฮังนะครับก็ยังได้รับบทบาทดีๆนะก็คือยังสามารถเป็นร่างโกฮังอัลติเมทได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับร่างนี้ให้ฟังละกัน
นะครับสำหรับโกฮังอัลติเมทนะครับก็คือเป็นร่างที่ปลดล็อกพลังของตัวเองมาให้มากที่สุดนะครับซึ่งหลายคนก็มักจะถามนะครับว่าอุ้ยร่างนี้เนี่ยแค่เป็นหัวดำเนี่ยยังเก่งขนาดนี้ถ้าเป็นซูเปอร์ไซย่าจะเก่งขนาดไหนนะครับก็พูดตามตรงเลยนะครับว่าเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับไม่สามารถทำให้โกฮังเก่งขึ้นนะครับจะทำให้โกฮังอ่อนขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าพลังของซูเปอร์ไซย่านะครับมันจะลดน้อยถอยลงนะครับเพราะว่าซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันจะกินพลังของผู้ใช้ค่อนข้างมากนะครับคือถ้าไม่เป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและการที่โกฮังเป็นร่างอัลติเมทแล้วเนี่ยก็คือเป็นการปลดล็อกพลังมาแบบสูงสุดแล้วคือทำให้เขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับให้เปลืองพลังกายนะครับเป็นร่างปกติเนี่ยดีกว่าและดีที่สุดด้วยก็บทสรุปของภาคนี้นะครับโกคูนะครับเป็นคนปิดฉากนะครับแล้วก็โกฮังนะครับก็ถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆและพอมาในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับภาคนี้เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับโกฮังนะครับกลายเป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็ความที่เขาเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยนะครับจึงให้พลังของเขาเนี่ยถดถอยลงไปนะครับแต่ว่าในศึกประชันพลังนะครับโกฮังนะครับก็ฝึกฝนนะครับจนสามารถกลับมามีพลังเนี่ยที่เหมือนเดิมได้นะครับคือสามารถกลับมาเป็นโกฮังอัลติเมทได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าในภาคนี้นะครับถ้าในส่วนของมังงะเนี่ยโกฮังนะครับจะเก่งขึ้นมากเลยนะครับสามารถสู้กับเคฟล่าได้อย่างสูสีเลยและพอมาในเดอะมูฟวี่ดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเราจะเห็นว่านะครับโกฮังก็ไม่มีบทบาทอีกเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่น่าสงสารละกันนะครับเพราะว่าจากที่เคยเป็นพระเอกนะครับปัจจุบันนะครับก็คือบทบาทเนี่ยน้อยถอยลงไปมากเลยนั่นแหละฮะแต่อย่างน้อยนะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยเขาก็มีลูกสาว1คนกับเมีย1คนนะครับลูกสาวก็คือปังเมียก็คือบีเดลนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นประวัติโกฮังนะครับที่โคตรจะละเอียดเลยนะครับก็มีเกร็ดข้อมูลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับโกฮังสำหรับใครที่เป็นสาวกโกฮังเนี่ยก็อย่าเพิ่งถอดใจแล้วกันนะครับในภาคหน้าเนี่ยโกฮังอาจจะมีบทบาทที่มากขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะอย่างน้อยในอดีตเนี่ยเขาก็เคยเป็นลูกรักของอาจารย์ทูเรียม่ามาก่อนโอเคครับถือว่าเป็นประเพณีของเรานะครับถ้าทำคลิปประวัติตัวละครเมื่อไหร่นะครับก็จะทำถามตอบในท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวดูดีกว่านะครับจะมีคำถามไหนที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าคำถามแรกนะครับของคุณณัฐวุฒิสว่างประทีปค่าพลังของราชาเบจิต้าเท่าไหร่อ่ะครับก็พูดตามตรงเลยนะครับว่าก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเพราะว่าราชาเบจิต้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแกตายไปนานแล้วนะครับแต่ถ้าให้เดานะครับค่าพลังของเขาเลยเนี่ยก็บวกลบเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินหมื่นแล้วครับสำหรับราชาเบจิต้าคำถามต่อไปนะครับของมิสเตอร์จูบีคลิปหน้าขอซูเปอร์ซีย่าครั้งที่1ทำไมยังใช้อยู่ก็คลิปนี้เลยแหละครับก็ใช้อยู่ก็เป็นเพราะว่ามันก็เปลืองพลังผู้ใช้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปลืองพลังผู้ใช้นะครับเท่ากับก็อดบลูนะครับก็บางทีเนี่ยใช้บ้างก็ได้เจอศัตรูที่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นการลองเชิงลองพลังก่อนคำถามต่อไปนะครับของคุณสแตงเดอะโปรชาแนลนะครับเทพมีการเลือกตั้งไหมครับเมื่อไหร่เซนโอจะหมดตำแหน่งล่ะครับก็เทพเนี่ยไม่รู้มีการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมืองไทยตอนนี้มีนะครับสำหรับหมดตำแหน่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีลุงบางคนเขาไม่ยอมออกอะครับเอาอีกแล้ว X เอาอีกแล้ว X เสียงอีกแล้วคำถามต่อไปนะครับของคุณอะไรก็ไม่รู้นะอ่านยากเหลือเกินนะครับโกฮังกับบีเดลทำอะไรกันครับก็ปั๊บปั๊บกันจนได้ลูกนั่นแหละครับง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนคำถามต่อไปนะครับของคุณโอ้โหแต่ละชื่ออ่านยากเหลือเกินนะครับคีเอลแล้วกันเจ้าของช่องไม่ชอบคนเดียวหรือเปล่าอ่ะคนอื่นส่วนมากก็ชอบจีทีอ่ะมันอยู่ในความทรงจำเราด่าปังจังเราอีกแง่ก็ไม่ได้เกลียดภาคจีทีหรือรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับก็รู้สึกเฉยๆนะก็พูดตามตรงนะครับแล้วก็ข้อมูลในคลิปนั้นน่ะผมก็พูดย้ำชัดเจนแหละครับว่ามันเป็นการจัดอันดับนะครับจากคนทั่วโลกนะครับในเว็บแรงเกอร์นะครับซึ่งคุณอาจจะชอบแต่คนทั่วโลกเขาไม่ชอบไงครับก็ผมไม่รู้จะทำไงก็ในเว็บนั้นเขาบอกว่าเขาเกลียดปังกันอ่ะจะให้ผมทำข้อมูลบอกว่าไม่เกลียดปังเพราะว่าคุณคนเดียวมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็เป็นข้อมูลจากหลายความคิดละกันก็อย่าไปคิดมากนะครับทำเพื่อความสนุกเท่านั้นแหละคำถามต่อไปของคุณวิสาดวันซีโร่ทำไมแม่งต้องเกลียด GT กันไม่เข้าใจส่วนตัวชอบ GT ในตอนซาก้าเบบี้นี่แหละครับผมว่าในภาค GT เนี่ยซาก้าเบบี้เนี่ยคนไม่ได้เกลียดหรอกครับแต่ว่าเขาไม่ชอบภาคอื่นมากกว่านะครับหรือซาก้าอื่นมากกว่าเท่านั้นแหละฮะคำถามสุดท้ายนะครับของคุณ RT Gamer TV พี่ครับโกจิต้าจะมาอีกในภาคหน้าไหมล่ะครับมีโอกาสจะมาอีกครั้งไหมครับก็จริงๆโอกาสมันก็มีแหละครับแต่ว่าน้อยนะครับเพราะว่าร่างมันก็จะลิมิเต็ดอีดิชั่นขนาดนี้แหละครับเขาก็คงไม่เอามาบ่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะรู้สึกไม่ว้าวนะครับสำหรับร่างนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นคลิปประวัติตัวละครของโกฮังนะครับที่พยายามทำให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดนะครับแล้วก็กระชับมากที่สุดแล้วมันกระชับมากที่สุดได้เท่านี้จริงๆนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับและถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Over Review Dragon Ball นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ